สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรแก้ผมงอกแก้ผมขาวให้เป็นผมโด่งดำให้เป็นผมยาวนุ่มสลวยมาฝากเพื่อนๆค่ะเมื่อเราอายุย่างเข้าเลข4รับรองว่าทุกคนจะมีงอกนะคะลองนำสูตรนี้นะคะไปทำดูผมของเพื่อนๆจะค่อยๆโด่งดำและจะไม่พบเจองอกอีกเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกของเราจะเป็นใบมะละกอค่ะใช้ใบมะละกอ1ใบเลือกใบสวยๆในใบมะละกอจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมลดผมหลุดร่วงลดรังแคและฟื้นฟูความเงางามของเส้นผมเราจะนำใบมะละกอมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะนำไปปั่นกับน้ำ1แก้วเมื่อปั่นน้ำใบมะละกอเสร็จเพื่อนๆเทใส่ถ้วยผสมค่ะจากนั้นเพื่อนๆเติมน้ำมันมะกอกลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอกจะช่วยให้ผมนุ่มสลวยและยังเป็นส่วนที่บำรุงต่อขุมขนให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นจึงทำให้ผมแข็งแรงและผมโด่งดำ 100% เลยค่ะเวลาเพื่อนๆจะหมักเพื่อนๆจะหมักก่อนอาบน้ำก็ได้นะคะสัก1ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆชโลมใบมะละกอให้ทั่วศีรษะแล้วก็นำหมวกพลาสติกมาคลุมเอาไว้ค่ะให้เขาได้ซึมซับเข้าในเส้นผมและทำให้ผมทุกเส้นได้รับวิตามินก็ถึงค่ะแล้วเพื่อนๆต้องทำซ้ำนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะเพื่อให้ผมของเราแข็งแรงและนุ่มสลวยยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะแล้วได้ผลเป็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาดาม DIY เพื่อพรุ่งนี้เราจะได้มาเจอกันอีกวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ